นะคุณสมพรเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่ทางคุณสมพรให้ข้อมูลกับทางผู้หมู่นะทางการเปรียบเทียบตรวจสอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทางคุณสมพรได้แจ้งมาคือของกรุงศรีมีหนึ่งบัญชีถูกต้องไหมครับครับแล้วของกรุงเทพเนี่ยมีหนึ่งบัญชีคือบัตรกรุงศรีผมมีบัตรเครดิตครับออกกรุงศรีเป็นบัตรเครดิตนะครับแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นบัญชีออมทรัพย์ถูกต้องถูกต้องครับแล้วของธรรมชาตินี่คือเป็นกระดาษเช็คใช่ไหมครับถูกต้องครับนะครับก็คือตรงนี้นะครับคุณสมพรทางคุณสมพรเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับการทำเกี่ยวกับการทำธุรกิจเนี่ยคือทำธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างใช่ไหมครับถูกต้องครับตรงนี้นะครับคุณทำเกี่ยวกับการก่อสร้างนะคุณจดทะเบียนเป็นจดทะเบียนเป็นประเภทใดครับผมผมไม่ได้จดทะเบียนนะครับคือรับเหมาทั่วไปอะครับใช่ครับเหมาคือรับเหมาต่อจากใช่ไหมครับครับรับเหมาทั่วไปอะฮะแล้วณตอนนี้เนี่ยคุณสมพรนะคุณสมพรเนี่ยณตอนนี้คืออยู่ที่ไซต์งานหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่อยู่ออฟฟิศนะอยู่ออฟฟิศครับอยู่ออฟฟิศอยู่ที่ออฟฟิศแล้วอะตรงนี้นะทางเราเนี่ยต้องทำการบันทึกเสียงของคุณอย่างทุกขั้นตอนด้วยในการสนทนานี้ครับนะเพราะการเปรียบเทียบตรวจสอบจากแบงก์ชาตินะที่ส่งผลเข้ามาเนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะจากที่คุณสมพรเนี่ยได้แจ้งเข้ามาครับของกรุงเทพของคุณเนี่ยครับคุณเปิดไว้กี่บัญชีบัญชีเดียวครับบัญชีเดียวด้วยนะครับครับแล้วคุณสมพรเนี่ยเคยขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างไหมอุ้ยนานแล้วครับขึ้นไปนานแล้วนะแล้วคุณเนี่ยเคยไปทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างและที่จังหวัดชนบุรีบ้างหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับครับผมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยที่ทางคุณสมพรเนี่ยได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินนะการเปรียบเทียบตรงนี้ของกรุงเทพของคุณเนี่ยมีประมาณหลักล้านถูกต้องไหมครับคือตรงนี้นะเพราะที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยทำการเปรียบเทียบนะพบว่าเนี่ยมันมีการเปิดบัญชีของที่จังหวัดเชียงใหม่สาขาสนใจเนี่ยของธนาคารกรุงเทพอีกหนึ่งบัญชีเปิดพร้อมเป็นบัตร ATM และเกิดเป็นวงเงินสูงสุดนะตรงนี้เนี่ยคุณสมพรพอทราบมาก่อนหรือเปล่าว่ามีการเปิดบัญชีที่จังหวัดเชียงใหม่สาขาสนใจชื่อใครฮะชื่อผมอะครับถูกต้องครับผมไม่มีครับผมไม่ไปผมไปเชียงใหม่คือผมไปเที่ยวผมไม่ได้ไปทำธุรกรรมอ๋อคือไปเที่ยวแค่นั้นใช่ฮะใช่แล้วใช่ผมไม่เคยเปิดบัญชีที่นู่นครับครับเพราะว่าบัญชีนะที่จังหวัดเชียงใหม่สาขาสนใจนี้ที่เป็นฐานข้อมูลของคุณสมพรนั้นนะทางปปง.ปปส.เนี่ยเคยทำการตรวจสอบแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าบัญชีนั้นนะมันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยผิดปกติเพราะมีเงินเข้าออกนะมากเกินกว่าความจริงคือมีเงินเข้าออกต่อวันนะครับ200,000ถึง500,000บาทต่อวันเดี๋ยวเป็นชื่อผมนะสกุลผมเลยเหรอถูกต้องครับผมครับครับทั้งในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามีเงินเข้าออกแน่มากเกินกว่าความเป็นจริงและจะไม่มีการนะครับค้างในบัญชีนั้นเลยก็คือมีเข้าออกวันนี้เนี่ยเข้าวันนี้นะครับก็คือจะทำการเนี่ยเอาออกวันนี้เลยครับนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นการฟอกเงินผ่านระบบบัญชีของพ่อค้ายาเสพติดค้าองค์เกินของผิดกฎหมายต่างๆครับซึ่งคดีนี้นะครับเป็นคดีทางอาญาและทางแพ่งครับตามมาตรา60การฟอกเงินนะครับปรับตั้งแต่200,000นะครับ1 ล้านครับคู่ตั้งแต่เนี้ย20 ปีถึง50 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยครับนะครับแต่คุณสมพรก็ได้ยืนยันว่าคุณสมพรเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีการเปิดบัญชีที่ไม่มีครับไม่มีใครแจ้งไม่แบงค์ไม่เห็นแจ้งมาเลยนี่ฮะครับผมก็คือในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางคุณเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับคดีนะครับการถูกปลอมแปลงเอกสารเรื่องเกี่ยวบัตรเครดิตครับนะทางเราก็ไม่สามารถทำการตรวจสอบตรงนั้นได้เพราะในตอนนี้นะมันเกี่ยวข้องเรื่องกับการปลอมแปลงเอกสารและคุณเนี่ยเป็นผู้เสียหายอยู่นะทางแบงก์ชาติก็ต้องทำการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวข้อมูลของคุณเนี่ยทุกอย่างครับแล้วพบว่ามีการฟอกเงินผ่านระบบบัญชีที่จังหวัดเชียงใหม่ตรงนั้นครับซึ่งคดีตรงนี้นะมันเป็นคดีของอาญาและทางแพ่งตามกฎหมายครับและกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยณตอนนี้นะครับมันจรกรรมเนี่ยก็คือว่าจรกรรมเรื่องเกี่ยวกับรหัสป้องกันทรัพย์สินที่ทางแบงก์ชาติอนุมัติให้ทางคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมีการเปิดบัญชีหรือมีบัตร ATM ครับซึ่งรหัสป้องกันทรัพย์สินที่ทางแบงก์ชาติอนุมัติให้ทางคุณนั้นนะครับคุณจะมีอีกกี่บัตร ATM ก็ตามหรือจะมีกี่ทางธนาคารก็ตามนะมันก็จะเป็นรหัสป้องกันทรัพย์สินในตัวเดียวกันทั้งหมดซึ่งรหัสตรงนี้มันจะแตกต่างกับรหัส ATM 4 หลักและรหัส16 หลักของคุณครับซ
่งราตรงนี้เนี่ยทางแบงค์ชาติจะเป็นผู้อนุมัติให้คุณแต่ว่าทางรหัส ATM 4หลักและหมายเลข16หลักของคุณนั้นนะครับทางแบงค์เนี่ยจะเป็นผู้อนุมัติให้ทางคุณได้ครับซึ่งรหัสตั้งทรัพย์สินตรงนี้นะกลุ่มวิชาชีพเนี่ยมันใช้ระบบโปรแกรมเมอร์ในการดูดซับข้อมูลของคุณเนี่ยออกจากด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือด้านระบบของทางธนาคารครับเขาจึงสามารถทำการกดเงินผ่านระบบบัญชีของคุณที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นได้ครับซึ่งมันก็จะเกิดค่าความเสียหายกับทางคุณและเป็นคดีอาญาและทางแพ่งตรงนั้นด้วยครับเพื่อทำการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ทางคุณก่อนว่ากลุ่มมิจฉาชีพจะไม่สามารถนะทำการนำทรัพย์สินของคุณเนี่ยออกจากด้านระบบบัญชีของคุณได้นะทางแบงก์ชาติจะต้องทำการอายัดทรัพย์สินของคุณเนี่ยทั้งหมดไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อทำการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณนะถ้าเกิดว่าทางแบงก์ชาตินำทำการอายัดทรัพย์สินของคุณเนี่ยไว้ประมาณ6เดือนเนี่ยคุณสมพรเนี่ยจะเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวันหรือไม่6เดือนหวยตายฮะ6เดือน2วันก็ตายแล้วครับคุณต้องคุณต้องทำนำทรัพย์สินของคุณตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงินหมุนเวียนนะฮะเงินหมุนเวียนอ๋อเป็นเงินเวียนนะครับครับคือในส่วนนี้ครับคุณสมพรนะคุณสมพรก็ยังไม่ต้องกังวลในส่วนนี้เพราะว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยจะให้คุณทำการปรับเปลี่ยนรหัส G32 หรือรหัสป้องกันทรัพย์สินตัวใหม่นะซึ่งรหัสตรงนี้นะครับมันจะอยู่หลังบัตร ATM ของคุณครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณเนี่ยเคยสังเกตนะว่าบัตร ATM ของคุณเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะมีแผ่นแม่เหล็กสีดำอยู่ครับซึ่งข้างในนั้นนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ต้องเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นถึงจะทราบว่าเป็นรหัส G32 ประเภทใดครับข้างในนั้นนะมันจะมีรหัส G32 ล็อกไว้1ชั้นและจะมีพาสเวิร์ดนะล็อกซ้ำอีก1ชั้นตามด้วยรหัสบัตร ATM ทีละของคุณครับซึ่งจะทำการป้องกันนะเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและตัวอักษรตัวเลขก็คือเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเวียนผ่านระบบบัญชีของคุณเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณตัวอักษรก็จะเป็นฐานข้อมูลของคุณเนี่ยทั้งหมดนะครับกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมันจรกรรมนะในส่วนนี้ของคุณเนี่ยออกไปทำธุรกรรมเรื่องเกี่ยวกับการปลอมแปลงครับนะเรื่องตรงนี้เนี่ยทางธนาคารต้องให้คุณทำการปรับเปลี่ยนรหัส G32 เพื่อทำการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณครับแล้วนะครับคุณเนี่ยจะทำการปรับเปลี่ยนหรือไม่ทำการปรับเปลี่ยนเนี่ยคือขึ้นกับตัวคุณเองเพราะหน่วยงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานในส่วนช่วยเหลือคุณเท่านั้นเองนะเพราะว่าหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานนะขึ้นตรงเกี่ยวกับคดีการเงินและการทางธนาคารและเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารโดยตรงครับซึ่งจะผ่านหน่วยงานของเรานะโดยผ่านกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โดยมีนะรองผู้บังคับบัญชากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เป็นผู้ทำการชี้แจงขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนรหัส G32ให้ทางคุณเข้าใจนะก่อนที่คุณจะได้ทำธุรกรรมแต่ในส่วนเรื่องต้นนี้นะทางสารวัตรนะจะต้องชี้แจงขั้นตอนนะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับนะข้อมูลเนี่ยให้กับทางคุณสมพรเข้าใจทุกขั้นตอนก่อนนะก็คือว่าการปรับเปลี่ยนรหัส G32 ตรงนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุมัติให้กับบุคคลใดก็ตามนะครับนอกเหนือว่าทางบุคคลนั้นๆนะครับจะถูกการปลอมแปลงเอกสารหรือถูกสวมสิทธิ์อยู่เท่านั้นเองนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทางแบงค์ชาติจะไม่สามารถอนุมัติให้ทางคุณได้ครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคุณเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นคดีอาญาและทางแพ่งและเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารและถูกละเมิดสิทธิ์อยู่ณตอนนี้ครับทางแบงค์ชาติต้องอนุมัติรหัส G32ให้คุณทำการปรับเปลี่ยนครับนะครับคุณทำการปรับเปลี่ยนและไม่ทำการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรกับคุณก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำการปรับเปลี่ยนนั้นนะทางปปง.ปปส.ก็ต้องส่งหนังสือเนี่ยเพื่อจะเชิญคุณไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่เป็นคดีทางอาญาและทางแพ่งครับและกลุ่มมิจฉาชีพยังสามารถนะกดเงินผ่านระบบบัญชีของคุณและมันก็จะไม่ปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณด้วยครับนะครับและทางกสิกรเนี่ยก็ต้องให้คุณเนี่ยชดใช้หนี้สินนั้นและถ้าเกิดว่ากลุ่มมิจฉาชีพนั้นนะทำธุรกรรมเรื่องเกี่ยวกับเงินการทางธนาคารที่เป็นฐานข้อมูลของคุณอะไรก็ตามครับคุณก็ต้องไปรับเรื่องเกี่ยวกับคดีและต้องชดใช้ตามหนี้ของทางกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยสร้างให้กับคุณซึ่งจะเดือดร้อนกับตัวคุณแน่นอนครับนะและถ้าเกิดว่าคุณทำการปรับเปลี่ยนนั้นนะทางหน่วยงาน DSI ของเรานะก็จะต้องทำการส่งหนังสือเนี่ยให้กับทางปปง.ปปส.เพื่อยืนยันว่าคุณสมพรนั้นไม่เกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องเงินที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะทางคุณเนี่ยถูกการปลอมแปลงเอกสารหรือสวมสิทธิ์ของคุณอยู่ครับเรื่องเกี่ยวกับคดีค้าอาญาและทางแพ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ทางเราก็จะทำการตัดชื่อของคุณออกจากระบบของคดีตรงนั้นครับและทางแบงค์ของกสิกรทางเราก็จะส่งหนังสือนะให้กับกสิกรเพื่อยืนยันให้กับทางคุณก็ไม่ต้องไปชดใช้หนี้สินนั้นครับและคุณ
ทำการปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วกลุ่มวิชาชีพนั้นๆนะก็จะไม่สามารถเข้าระบบการเงินการคลังธนาคารของคุณได้อีกถ้าเกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือเอกสารของคุณเมื่อไรก็จะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆได้อีกทั้งสิ้นครับนะครับและตรงนี้นะครับทางคุณสมพรเนี่ยต้องจุดยืนยันกับทางเราก่อนนะเพื่อทางเรานะจะต้องทำการเนี่ยส่งข้อมูลให้กับทางแบงค์ชาติเพื่อขอรับรหัส G32 ตัวใหม่ว่าคุณสมพรนั้นนะจะทำการปรับเปลี่ยนรหัส G32 ตัวใหม่หรือว่าจะใช้รหัส G32 ตัวเก่าร่วมกับกลุ่มวิชาชีพครับปรับวะครับปรับปรับเปลี่ยนนะครับขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนรหัส G32 ตรงนี้นะครับเพราะว่าณตอนนี้นะเพื่อทำการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณที่อยู่ในธนาคารของกรุงเทพของคุณครับครับและทำการตรวจสอบดูว่าเวลาที่คุณมีการโยกย้ายทรัพย์สินของคุณออกมาแล้วนั้นนะจะมีบุคคลใดอีกไหมนะหรือว่าจะมีการเคลื่อนไหวผ่านระบบบัญชีของคุณตรงนี้หรือไม่เพราะคุณก็ทราบดีอยู่แล้วว่าบัญชีของคุณเนี่ยมีปัญหาครับคุณเนี่ยไม่สามารถที่ว่านำทรัพย์สินของคุณเนี่ยผ่านระบบบัญชีของคุณในช่วงระยะเวลาที่ทางเราเนี่ยประกอบสำนวนให้ทางคุณถูกต้องไหมครับครับแต่ว่าบุคคลอื่นเนี่ยยังไม่ทราบว่าทางคุณได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน DSI ของเราอยู่ครับนะถ้าเกิดว่ามีการหมุนเวียนผ่านระบบบัญชีของคุณช่วงที่ทางคุณนะโยกย้ายทรัพย์สินของคุณออกมาแล้วเนี่ยทางปปง.ปปส.ก็จะทำการจับคุณทันทีนะถือว่าบุคคลนั้นนะครับเป็นผู้ต้องหาในการแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์ของคุณอยู่ครับโดยที่ณตอนนี้นะคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิกรและของกรุงเทพนะโดยที่ทางคุณนะต้องทำการโยกย้ายทรัพย์สินของคุณเนี่ยจากธนาคารกรุงเทพของคุณนะโดยไม่ต้องปิดบัญชีครับนะครับโดยที่ทางคุณไม่ต้องปิดบัญชีใดๆทั้งสิ้นคุณนะทำการโยกย้ายทรัพย์สินของคุณออกมาแล้วนะให้ยอดคงเหลือในบัญชีก่อนนะประมาณสัก10,000-20,000ก็ได้ครับครับตรงนี้นะคุณยกย้ายออกมาแล้วนะคุณก็ไปที่ธนาคารของกสิกรครับเพื่อจะแจ้งทรัพย์สินของคุณเนี่ยให้กับทางแบงค์ชาติได้รับทราบเพราะว่าข้อมูลของคุณนะมันจะอยู่ที่กสิกรและของกรุงเทพครับครับทางแบงค์ชาติก็จะทำการตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทางคุณแจ้งมานั้นนะครับตรงกับที่ทางแบงค์ชาติได้รับข้อมูลหรือไม่ครับถ้าเกิดว่าทรัพย์สินตรงกันตรงนั้นคุณก็ต้องทำการปรับเปลี่ยนขอรับรหัส G32ตัวใหม่ครับโดยที่ทางคุณนะนำทรัพย์สินของคุณจากกรุงเทพเนี่ยไปที่ธนาคารของกสิกรคุณไปที่ธนาคารกสิกรนะไปเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมา1ใบนะและเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์นะพร้อมบัตร ATM Visa เปิดเป็นวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมและทำยังไงฮะทำยังไงฮะแล้วเวลาที่คุณนะครับทำธุรกรรมตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณก็ออกมาจากนอกธนาคารนะแล้วทางสารวัตรเนี่ยนะจะทำการโอนสายให้กับรองผู้บังคับบัญชากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ของเราเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนให้ทางคุณเข้าใจทุกขั้นตอนครับนะครับครับแล้วณตอนนี้นะคุณสมพรถ้าว่าคุณสมพรเนี่ยจะไปที่ทางธนาคารของกรุงเทพณตอนนี้เนี่ยคุณจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก20 นาทีครับผมต้องเข้าไปในเมืองอะฮะต้องเข้าไปในเมืองอ๋อต้องเข้าไปในเมืองด้วยนะแล้วคุณเวลาคุณเดินทางนี่คือคุณเดินทางโดยประเภทใดครับรถยนต์ฮะรถยนต์เป็นรถยนต์นะแล้วแบตเตอรี่ของคุณณตอนนี้ครับคุณสมพรช่วยดูนิดนึงว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยยังเหลืออีกประมาณเท่าไหร่อ๋อเหลือเต็มฮะเต็มนะครับครับแล้วในรถของคุณเนี่ยมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ไหมหรือว่ามีแบตเตอรี่เสริมไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีนะครับการทำธุรกรรมตรงนี้นะครับคุณสมพรคุณจะไม่สามารถแพร่พายเรื่องนี้ให้กับบุคคลอื่นทราบได้โดยเด็ดขาดครับนะเพราะว่ามันเป็นฐานข้อมูลของคุณเองครับถ้าเกิดบุคคลอื่นได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตรงนี้ทางเราเกรงว่าข้อมูลของคุณอาจจะรั่วไหลได้ยินถึงหูของกลุ่มวิชาชีพครับเพราะณตอนนี้นะที่เขาเนี่ยสันนิษฐานไว้นะอาจจะเป็นบุคคลใกล้ตัวของคุณหรือเกี่ยวกับเอกสารของคุณครับข้อมูลที่สองคือทางเราเกรงว่าอาจจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารบางคนนะที่ทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยนำเอกสารของคุณนะครับที่มีเอกสารของคุณเองเนี่ยไปทำการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ์ของคุณอยู่ครับคุณทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างตรงนี้นะครับคุณต้องเข้าอ้องธนาคารเนี่ยเป็นบ่อยอยู่แล้วคุณก็น่าจะทราบดีว่าการทำการปลอมแปลงเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงินการทางธนาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารเองนะครับจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าทรัพย์สินของคุณก็ไม่ใช่ว่าเป็นทรัพย์สินที่จำนวนน้อยๆนะก็เป็นจำนวนที่มากเป็นพอสมควรเหมือนกันครับถ้าตอนนี้นะคุณสมพรทางเราเนี่ยต้องทำการบันทึกเสียงของคุณไว้ทุกขั้นตอนเวลาการทำธุรกรรมคุณจะไม่สามารถวางสายจากทางสถาบันได้ครับคุณเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือของคุณนะไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วคุณก็ทำการไปที่ธนาคารกรุงเทพได้แล้วไม่ทราบว่าและเอกสารของคุณสมพรนั้นนะเรื่องเกี่ยวกับของกรุงเทพของคุณเนี่ย
หรือบัตร ATM หรือบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยคุณถือไว้ทุกตัวหรือเปล่าอยู่ในล็อกเกอร์ครับอยู่ในล็อกเกอร์อยู่ในเก๊ะโต๊ะที่ทำงานอ๋ออยู่ในเก๊ะนะครับถ้าตอนนี้นะถ้าเกิดว่าบุคคลใดก็ตามนะสอบถามคุณอะไรเนี่ยครับแค่ว่าไปทำธุระหรือว่าอะไรก็ตามนะคุณแค่ว่าไปทำธุรกรรมตรงนั้นนะครับถ้าตอนนี้นะคุณสมพรนะเอาโทรศัพท์มือถือของคุณนะใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วทำการนำเอกสารของคุณนะไปที่ธนาคารของกรุงเทพครับพอคุณไปถึงหน้าธนาคารแล้วนะคุณยังไม่ต้องลงจากรถนะคุณเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วหันโทรมาทางสารวัตรก่อนครับสารวัตรเนี่ยจุดผลทลายกับคุณก่อนแล้วคุณก็เข้าไปในธนาคารกรุงเทพครับคุณไม่ต้องวางสายนะคุณเอาโทรศัพท์มือถือของคุณไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วทำการเดินทางเลยครับพอถึงแล้วก็คุณก็เอาโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยขึ้นมาโรงมาก่อนไม่ต้องวางสายครับไม่ต้องวางสายครับคุณเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วเพราะว่าทางเราต้องทำการบันทึกเสียงของคุณไว้ทุกขั้นตอนนะครับเมื่อเทปบันทึกเสียงเนี่ยทางเราต้องทำการจับส่งให้กับทางคุณสมพรด้วยเพราะเป็นหลักฐานของคุณและทางเราต้องให้กับทางปปง.ปปส.และทางราชการด้วยนะครับครับครับผมแล้วตอนนี้คุณเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วทำการจับเอกสารของคุณแล้วทำการเดินทางเลยครับ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 
ฮัลโหลครับคุณสมพรครับ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 ผมจอดรถอยู่ครับผมกำลังเดินไปที่แบงค์ครับครับหาอะไรเนี่ยครับคุณออกมานอกธนาคารคุณเข้าห้องน้ำนะครับแล้วเข้าสุนทรภพวัดครับก็ทางเราเนี่ยนะจะบันทึกภาพและบันทึกเสียงของพนักงานนะครับที่ทำธุรกรรมให้กับคุณนะแล้วเวลาที่คุณสมพรเนี่ยเข้าไปทำธุรกรรมตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณสมพรนะเนี่ยไม่สามารถให้คุณเนี่ยทำการนะคือว่ายกย้ายทรัพย์สินของคุณเนี่ยออกมาทั้งหมดนะคือว่าคุณทำการยกเรื่องหนึ่งหรือล้านหนึ่งก่อนก็ได้นะครับและทางเรานะจะให้ทางแบงค์ชาติเป็นผู้ดูแลให้ทางคุณในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวผมต้องไปที่แบงค์เทพถอนมาล้านหนึ่งเมื่อณตอนนี้นะครับของแบงค์กรุงเทพของคุณเนี่ยนะคุณไปทำการยกย้ายทรัพย์สินของคุณออกมาทั้งหมดนะครับและไม่ต้องปิดบัญชีนะให้เหลือไว้ในบัญชีแต่ว่าในกรณีนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทางแบงค์เนี่ยคือว่าเงินจำนวนนั้นนะไม่เพียงพอที่ให้คุณได้ทำการเบิกถอนคุณก็ทำการเบิกถอนออกมาแค่ร้านหนึ่งก่อนก็ได้ครับนะครับถ้าคุณทำการถอนออกมาเสร็จแล้วนะคุณก็เดินออกมาต้องธนาคารแล้วไปที่รถนะแล้วคุณก็โทรมาที่ทางสวัสดิ์และเวลาที่คุณอยู่ธนาคารนั้นนะคุณไม่ต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหรือว่ามาสนทนากับทางสวัสดิ์นะทางสวัสดิ์เนี่ยต้องทำการบันทึกเสียงของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยที่ทำธุรกรรมให้ทางคุณสมพรว่ามีพิรุธหรือไม่นะครับได้มีการสอบถามคุณมากถึงบทความจริงหรือไม่ถ้าถือว่าทางเจ้าหน้าที่ตาสอบถามคุณแล้วว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยคุณก็แค่ว่าเอาไปทำธุรกิจของคุณเองนะครับเพราะทางคุณได้ทำตัวก่อสร้างแล้วนะการหมุนเวียนเงินของคุณเนี่ยคุณก็ต้องใช้ตัดสินเนี่ยที่คุณต้องการอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวผมต้องไปที่แบงค์เทพถอนมาก่อนล้านหนึ่งระหว่างที่ผมเข้าแบงค์เนี่ยผมไม่ต้องคุยสารวัตรถูกไหมฮะถูกต้องครับผมแล้วพอผมถอนเงินได้เสร็จผมเพราะโครหาสาวไว้ทีนึงไม่ใช่ครับผมถ้าเวลาที่คุณถอนเสร็จแล้วนะคุณก็ต้องทรัพย์สินของคุณแล้วเดินมาที่รถนะครับเข้ามาที่รถก่อนครับนะแล้วก็คุณก็ขับรถมาที่ทางสาวไว้นะสาวไว้ก็จะชี้แจงขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับให้กับคุณสมพรทราบได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสมพรอยู่ในธนาคารแล้วเอาโทรศัพท์คุยกับทางสาวไว้นะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาอาจจะได้ยินการสื่อสารของเราครับเพราะผมบอกที่อาจจะเคลื่อนไหวได้ทันนะส่วนนั้นนะครับครับครับผมครับเชิญเข้าไปในแบงค์เลยครับเดี๋ยวผมเดินอยู่ยังไม่ถึงฮะเดินอยู่ฮะยังไม่ถึงเดินอยู่นะครับไม่ต้องวางหมายเลยนะครับคือว่าเอาโทรศัพท์ของคุณเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนะณตอนนี้เนี่ยคุณสมพรเนี่ยใช้สมอลทอล์กหรือว่าอย่างไรอยู่ไม่มีสมอลทอล์กครับไม่มีสมอลทอล์กก็แนบหูฟังอยู่นะครับสมอลทอล์กนะครับนะครับเพราะการถ้าเกิดว่าคุณสมพรเนี่ยใช้สมอลทอล์กนะการบันทึกเสียงของเราเนี่ยอาจจะติดขัดนะเพราะสัญญาณมันจะไม่ค่อยชัดเจนนะคุณเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วทำการเดินทางไปที่แดงนะทำธุรกรรมให้เสร็จแล้วคุณก็เดินออกมาพอคุณออกมาจากนอกธนาคารแล้วคุณก็เอาโทรมาทางประวัตินะครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับครับพอเข้าไปนี้ไม่ได้เพราะบอกกสิกรให้ส่งปีครับถูกไหมถูกไหมเดี๋ยวนะหาให้ชาวบ้านเขาคุยขายแล้วเราไปหาบ้านเลยให้มันไปเลยให้มันไป
อร้านหนึ่งครับสวัสดีค่ะถอนร้านหนึ่งครับติดต่ออะไรคะถอนร้านหนึ่งครับพี่ทราบมีบัญชีบันทึกเทพหรือยังคะมีแล้วครับเนี่ยบุ๊กชื่อคุณสมพรชูใจนะคะจะเปิดร้านหนึ่งเลยเหรอคะถอนครับถอนถอนเลยเหรอคะถอนร้านหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่นะคะจะถอนร้านหนึ่งมาเดี๋ยวเลยจะนับเงินก่อนหรือว่าจะให้เราใส่ฟองเลยคะใส่ฟองเลยครับใส่ฟองเลยครับใช่ไหมคะThank you.
้องเดินกลับไปตึกนั้นเหมือนเดิมอะฮะมันอยู่ในห้างอ๋อมันอยู่ในห้างใช่ไหมครับก็คือเมื่อสักครู่ณตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ที่ห้างใช่ไหมครับผมเดินออกมาที่ลานจอดรถนะครับก็อย่างนี้นะครับคุณปราสมพรฟังก่อนนะเวลาการทำธุรกรรมนะที่แบงก์ของกสิกรคุณก็ทำตัวเหมือนกับที่แบงก์ของกรุงเทพเหมือนกันโดยที่ทางคุณนะนำทรัพย์สินของคุณเมื่อสักครู่นะที่ทางคุณเนี่ยทำการโยกย้ายออกมาทั้งหมดนะนำไปที่กสิกรนะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์นะที่เป็นบัญชีนะวีซ่านะคุณเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาพร้อมบัตรเอทีเอ็มที่เป็นวีซ่าและเปิดเป็นวงเงินสูงสุดนะเพื่อในการทำธุรกรรมเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรหัส432นะครับเพื่อยืนยันให้กับทางแบงก์ชาติเพื่อทำการตรวจสอบว่าทรัพย์สินของคุณนั้นนะไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฟอกเงินที่จังหวัดเชียงใหม่นะพอคุณทำการเปิดบัญชีแล้วนะเปิดเป็นบัตรเอทีเอ็มวีซ่าเปิดเป็นวงเงินสูงสุดเสร็จแล้วคุณก็นะครับเดินออกมาที่รถเหมือนเดิมนะคุณกลับมาที่รถแล้วก็หันหัวมาที่ทางสวัสดิ์นะถ้าเกิดว่าทางธนาคารต่อตามอะไรคุณก็ทำตามปกตินะเลยไม่ต้องแจ้งอะไรให้เขาทราบนะคุณแค่ว่าเอาไปทำธุรกรรมหรือว่าเปิดไว้ให้บุคคลอื่นนะครับพอคุณทำเสร็จแล้วคุณก็มาที่นอกธนาคารนะและมาที่ในรถนะแล้วก็หันหัวมาทางสวัสดิ์นะคุณสมบัติครับแล้วขยายวงเงินสูงสุดยังไงฮะอะไรนะครับขยายวงเงินสูงสุดให้สาขาเขาทำให้เลยใช่ไหมครับก็คือณตอนนี้เนี่ยครับคุณก็ไปที่ของกสิกรถูกต้องไหมครับไปธนาคารของกสิกรแล้วนำทรัพย์สินที่ของคุณเนี่ยเอาออกมาเมื่อสักครู่นะทำการเนี่ยฝากเข้าไปของกสิกรทั้งหมดนะและคุณก็เปิดเป็นบัญชีใหม่ที่เป็นออมทรัพย์ธรรมดานะพร้อมบัตรเอทีเอ็มที่เป็นวีซ่านะและเป็นวงเงินสูงสุดนะเปิดเป็นวงเงินสูงสุดด้วยนะเอาบอกเขาเลยว่าว่าวงเงินสูงสุดถูกต้องครับบอกเป็นบัตรเอทีเอ็มวีซ่าวงเงินสูงสุดครับนะและตรงนั้นคุณทำธุรกรรมเสร็จแล้วคุณก็เหมือนเดิมนะคุณก็กลับมาที่รถแล้วก็หันหัวมาที่ทางสวัสดิ์นะและค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายในการเปิดบัตรเอทีเอ็มอะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ต้องมีใบเสร็จไว้ให้คุณนะคุณก็นำใบเสร็จตรงนั้นเก็บเอาไว้ให้ดีนะเพราะตอนที่หน่วยงานดีเอสไอของเราหรือสวัสดิ์นะในพื้นที่เนี่ยทำการจัดส่งให้เอกสารให้ทางคุณนั้นนะค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเรานะจะเป็นผู้ให้กับทางคุณเองในส่วนนั้นนะครับครับณตอนนี้นะคุณทำการเดินทางไปที่กสิกรนะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์นะบัตรเอทีเอ็มวีซ่าวงเงินสูงสุดนะคุณทำการเสร็จแล้วคุณก็เดินออกมาที่นอกธนาคารนะแล้วมาที่รถนะแล้วคุณก็หันหัวมานะครับ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 ผมเจอเลยครับเจอเลยครับI'm going to go to the next one.
ครับผมติดต่อเรื่องอะไรครับเปิดบัญชีขอเปิดบัญชีเหรอครับขอเบอร์ประชาชนหน่อยครับผมอันนี้คุณอะไรเอ่ยคุณต้องการเปิดเท่าไหร่ครับบัญชี1ล้านบาท1ล้านใช่มั้ยฮะเดี๋ยวผมขอรบกวนขอข้อมูลนิดนึงครับไปกรอกข้อมูลหน่อยครับผมทำบัตรไอ้วีต้องทำบัตรด้วยบัตรเดบิตครับผมขยายวงเงินสูงสุดได้ฮะเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอันนี้สมุดหลังเงินกับบัตรเดบิตนะครับ ATM วีซ่าครับพร้อมรหัสอันนี้รหัสนะครับผมThank you.
ครับครับผมคุณสมพรคุณพรการเปิดบัญชีของคุณขึ้นที่แล้วใช่ไหมครับครับนะครับคือณตอนนี้นะครับคุณสมพรนะถือสายรอสักครู่นะครับเพราะว่าในกระบวนการรับโอนสายรองผู้บังคับบัญชากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะในการแจ้งขั้นตอนนะในการต้องเกี่ยวกับที่สายรอให้กับทางคุณเข้าใจก่อนนะครับถือสายรอสักครู่นะครับนี่ผมเรียนสายกับคุณสมพรใช่ไหมครับครับครับผมชื่อพันตำรวจเอกปิยวัฒน์เกียรตินะครับรองผู้บังคับบัญชากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ซึ่งขึ้นตัวการเงินการธนาคารเนี่ยจะเป็นหัวหน้าในการปรับปรุงป้องกันที่สาธารณภาพส่วนที่อยู่ด้านหลังบัตร ATM กสิกรไทยครั้งนี้คุณสมพรนะครับครับตอนนี้คุณสมพรและดูดิ้นคุณฟังผมนิดนึงนะระหว่างที่ผมอธิบายขั้นตอนเมนูให้คุณสมพรเนี่ยกรุณาคุณฟังให้ดีถ้าคุณมีตรงไหนไม่เข้าใจกรุณาถามนะครับครับเพราะทางเราเป็นหน่วยงานราชการก็คือต้องอธิบายขั้นตอนเมนูให้คุณสมพรเข้าใจก่อนทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะอย่างนั้นเนี่ยทางเราก็มีความผิดในหน้าที่ก็คือแจ้งข้อมูลพื้นฐานแจ้งข้อมูลขั้นตอนเมนูให้กับคุณสมพรไม่เป็นพอขอที่จะทำธุรกรรมครับนะครับเพราะว่าทางเราไปเป็นงาน DSI คือกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กทมนะครับครับก็คือทางเราได้รับเรื่องรายงานโดยธนาคารกสิกรไทยเข้ามาว่าคุณสมพรถูกโกงเอกสารขึ้นทางเราจึงประสานงานไปธนาคารฝ่ายขายเน็ตไทยและทางปปสภาคเหนือช่วยดูแลบัญชีของธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารกรุงศรีที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันทรายซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นในนามชื่อของคุณหรือว่าธนาคารกรุงเทพนะไม่ใช่กรุงศรีกรุงเทพนะขอโทษครับธนาคารกรุงเทพในนามชื่อของคุณที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันทรายซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเป็นชื่อของคุณสุพรเนี่ยทางเราเพียงจะให้ทางปปสจับตามองเป็นพิเศษว่าเป็นบุคคลใดสวมสิทธิ์ในนามชื่อของคุณสุพรครั้งนี้เปิดบัญชีของคุณในนามชื่อของคุณสุพรได้อย่างไรครับคือตอนนี้นะทางเราจะทำการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็คือฝากนะทางเรา DSI จะลิงก์ข้อมูลเชื่อมต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะลิงก์ข้อมูลเชื่อมต่อที่ธนาคารกสิกรไทยต่อเลยครับเพราะว่าคุณสมพรมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตกับธนาคารกสิกรไทยอยู่ครับนะครับแล้วธนาคารกสิกรไทยนะตู้ ATM กสิกรไทยตู้นั้นๆนะจะเปิดกล้องจอมปิดทันทีนับตั้งแต่ที่คุณสมพรไปยืนหน้าตู้ครับถ้าของคุณสมพรจะขึ้นไปโชว์ทางแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งภาพกล้องวงจรปิดจากธนาคารไทยตรงนี้ส่งไปที่ทางปปสปปสภาคเหนือเพื่อตรวจสอบว่าเปรียบเทียบหน้าตาว่าหน้าตาของคุณสมพรเนี่ยตรงกับบุคคลที่ไปเปิดบัญชีในนามชื่อของคุณที่สวมสิทธิ์ในชื่อของคุณนั้นหรือไม่ตรงกับบุคคลที่ไปเปิดบัญชีหรือถอนเงินตามตู้ ATM หรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่คุณสมพรเนี่ยคุณสมพรก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางคดีแพ่งและอาญาปรับเป็น10,000-100,000จำคุก1 ปี 10 ปีหรือว่าถ้าเราทางปปสก็ไม่จำเป็นต้องอายัดทรัพย์สินคุณไว้ตรวจสอบเป็นระยะเวลา6 เดือนเพราะว่าคุณสมพรได้ยินแนววางใจแล้วว่าไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้นะครับทางเราจะทำการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยคือต้องปรับเปลี่ยนรหัสป้องกันที32และภาคส่วนที่อยู่ด้านหลังบัตร ATM 1เปลี่ยนแล้วนะคุณไม่ต้องชดใช้กสิกรไทย20,000 กว่าครับบัตรเครดิตที่อยู่ในมือของกลุ่มชาชีพในนามชื่อของคุณสมพรจะไม่สามารถไปรู้ซื้อสินค้าที่ไหนได้ครับแต่บัตรที่ของคุณออกที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันทรายหลังจากคุณทำธุรกรรมตรงนี้เสร็จสิ้นจะมีทางสารวัตรก็คือสารวัตร DSI ลงพื้นที่ไปเพื่อไปชี้แจงกับคุณหรือว่าจะเชิญทางสารวัตรพื้นที่เนี่ยเข้าไปหาคุณที่บ้านด้วยเพื่อไปชี้แจงให้คุณทราบว่าคุณถูกโกงไปได้อย่างไรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบุคคลใดบุคคลที่สวมสิทธิ์ในนามชื่อคุณเนี่ยคุณสมพรครั้งนี้เป็นบุคคลใด
คุณสมพรรู้จักหรือไม่ถึงมีภาพกล้องจอปิดด้วยนะครับครับทีนี้ผมถามคุณเนี่ยคือรหัสป้องกันที32และ90เนี่ยคุณต้องไปทำธุรกรรมที่ตู้ด้วยของคุณเองเพราะว่าคุณต้องไปคีย์โอนการยอมรับรหัสป้องกันที32และ90ที่อยู่ด้านหลังบัตร ATM คือ32เสร็จละและรหัสป้องกันพาสเวิร์ดที32แต่ละก็คือรวมได้ที่8หลังนั้นมองด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถที่มองเห็นได้นะครับตอนนี้นะครับทรัพย์สินเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ที่บัญชีทุกบัญชีที่เปิดภายใต้ชื่อคุณสุพรเนี่ยกรุงศรีกรุงเทพธนชาติเนี่ยกสิกรไทยเนี่ยคุณจะไม่สามารถถอนไม่สามารถโอนเงินได้ในวันนี้ในตอนนี้เพราะเหตุใดครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะอาจจะไม่เพื่อตรวจสอบและเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณสุพรว่าเกรงกลัวว่าระหว่างที่คุณทำธุรกรรมนี้ไม่เสร็จเนี่ยกลุ่มวิชาชีพที่จังหวัดเชียงใหม่มีการฟ้องเงินหรือว่ามีการถอนเงินธนาคารเงินของคุณฟ้องธนาคารจึงจำเป็นต้องอายัดไปชั่วคราวแต่หลังจากคุณทำธุรกรรมของบัตร ATM ที่ตู้ ATM เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะสามารถใช้เงินของคุณได้ตามปกติรหัส ATM ตัวเก่าบัตร ATM ใบเก่านะครับทีนี้คุณสมพรเคยเปลี่ยนรหัส ATM ไหมตั้งแต่ที่คุณทำเปิดบัญชีมาเนี่ยเคยครับเปลี่ยนเท่าไหร่ครับผมเปลี่ยนยังไงครับคือคุณสมพรเคยเปลี่ยนรหัส ATM ตามตู้ ATM ไหมเคยครับคือคุณจะเปลี่ยนรหัส ATM คุณต้องไปเปลี่ยนที่ตู้ ATM ใช่ไหมครับคุณมีบัตร ATM กสิกรไทยคุณก็ต้องเปลี่ยนที่ตู้ ATM กสิกรไทยตรงนี้ก็เช่นกันนะทางเราจะมีการปรับเปลี่ยนรหัสป้องกันที3และ password เนี่ยคุณต้องไปยืนยันการยอมรับใช้รหัสป้องกันที3และ password ถ้าคุณสมพรไม่ไปคีย์โอนการยอมรับไม่มีการยอมรับใช้ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ารหัสป้องกันทีสามสองและพาสเวิร์ดที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติให้คุณมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณสมพรเนี่ยยืนยันที่ชนะป้องกันเข้าถึงตรงนี้หรือไม่ใช่ไหมครับก็เชื่อว่าคุณเปลี่ยนรหัส ATM เนี่ยคุณจะไป ATM เข้าไปปุ๊บคุณต้องคีย์รหัส ATM สี่หลักที่คุณจะเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บคุณต้องกดคำว่าถูกต้องยืนยันธนาคารถึงจะให้คุณใช้รหัส ATM สี่หลักตัวใหม่ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เช่นกันครับครับตอนนี้นะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้งลิงก์เชื่อมลิงก์กับธนาคารกสิกรไทยตู้ ATM ทุกตู้นับตั้งแต่ที่คุณไปยืนหน้าตู้นะครับคือทีนี้ผมจะถามคุณสมพรนิดนึงว่าทางเราจะตัดลิงก์การโอนใช้เมนูในการโอนที่คุณเข้าใจไหมตัดลิงก์การโอนไหมครับไม่เข้าใจครับการฟังนะตัดลิงก์การโอนก็คือว่านับตั้งแต่ที่คุณสมพรสอบปากเข้าไปที่ตู้ ATM กสิกรไทยเนี่ยคุณจะไม่สามารถโอนเงินไม่สามารถถอนเงินจะเป็นการคีย์โอนรหัสป้องกันที3ของพาสเวิร์ดทางเรา BSIธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแม่ไทยก็คือเราต้องลิงก์เข้าไปที่ธนาคารกสิกรไทยเพราะว่าคุณสมพรมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตกสิกรไทยที่เซ็นทรัลพระราม3และธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ประเทศอันดับ2ในประเทศไทยก็คือรองจากธนาคารกรุงเทพนะครับมีเครือข่ายใหญ่และใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็นตัวเชื่อมลิงก์ต่อลิงก์ทำธุรกรรมครั้งนี้นะครับครับทีนี้ฟังผมนิดนึงนะคุณผู้ชมครับก็คือผมเรียนถามว่าตัดลิงก์ก็คือนับตั้งแต่ที่คุณสอบมาเข้าไปตู้ ATM ตู้นั้นๆจะเกิดการทับลายจะไม่มีการโอนเงินอยู่ที่มีการถอนหรือในการคีย์โอนรหัสป้องกันทรัพย์สินที่ทางของและพาสเวิร์ดทำธุรกรรมตรงนี้แค่5ครั้ง1ลิงก์ต่อ1นาทีก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะถามว่าตู้ ATM ของกสิกรเนี่ยคือตู้ ATM ที่ไม่ได้อยู่หน้าธนาคารเนี่ยแถวที่คุณอยู่นี้แท้ๆครับครับอยู่ในห้างนะครับอยู่ในห้างคือมันอยู่หน้าธนาคารถูกต้องถูกอยู่เนี่ยอยู่หน้าแบงค์ครับไม่ได้เปิดประตูเข้าไปแบงค์แต่ว่าอย่างนี้ฮะที่ทางเราไม่สามารถใช้หน้าตู้ ATM หน้าแบงค์ได้นะครับ1ทางเรา DSI ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใดครับตัวผู้ร่วมที่กับกลุ่มที่จังหวัดต่างๆหรือไม่ครับนะครับถ้าคุณไปทำที่ตัวกลางที่หน้าธนาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าธนาคารที่นี่ธนาคารนี้มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับคดีนี้หรือว่ากับคดีอื่นๆเนี่ยเรื่องในการปกปิดเอกสารเนี่ยทางกลุ่มวิชาชีพตรงนี้จะไหวตัวทันขึ้นมาถ้าเราดีเอสไปก็ไม่สามารถจับคุมได้เนี่ยทีนี้มันจะเกิดค่าความเสียหายได้ครับนะครับเพราะทางเรายังไม่สามารถจะได้ทราบข่าวของคุณอันนั้นรับรู้ทีนี้คือผมถามคุณนิดนึงว่าตู้ ATM กสิกรไทยตู้ไหนก็ได้คือหน้าเซเว่นหน้าร้านสะดวกซื้อหน้าปั๊มน้ำมันก็ใช้ได้ครับขอให้ที่ตู้กสิกรไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เชื่อมนี้ต่อลิงก์แล้วก็อย่างเช่นว่าคุณสมพรเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารกรุงเทพสาขาที่คุณอยู่เนี่ยทำไมคุณเอาบัตร ATM ไปถอนเงินที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้หรือว่าไปถอนที่ต่างจังหวัดได้เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคือติดผู้รู้ตัวเชื่อมลิงก์ต่อลิงก์ดูแลตู้ ATM ทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับครับทีนี้คือตู้ ATM และเราหาดูว่าคือตู้ ATM ของกสิกรไทยครับตู้ไหนก็ได้ครับที่ไม่ได้อยู่หน้าธนาคารทางเข้าหน้าห้างมันมีตู้
มีตู้แบงค์เทศกสิกรไทยแล้วก็ตู้ของออมสินอยู่ครับได้ครับขอให้ไม่ได้อยู่หน้าธนาคารได้หมดครับขอไม่ได้อยู่หน้าธนาคารครับถ้าคุณสมพรไปถึงที่ตู้แล้วก็คือคุณสมพรอย่าเพิ่งเข้าไปสอบบัตรที่ตู้นะครับนะครับถ้าคุณสมพรไปถึงที่ตู้แล้วคุณก็คือใส่ตู้มาหาโลกับผมก่อนเนี่ยผมจะอธิบายคุณนิดนึงคือให้คุณเข้าไปทำธุรกรรมนะเสร็จธนาคารเขาตัดทิ้งลงมาครับเชิญเลยครับครับครับต้องผมวางสายไหมฮะไม่ต้องวางครับไม่ต้องวางครับเรามีการบันทึกเสียงอยู่ไม่สามารถวางสายได้ครับครับครับไอ้บันทึกเสียงที่ไปยินเนี่ยก็ธนาคารเด็กไทยที่จังหวัดเชียงใหม่และทางปกครองปปส.ว่าคุณสมพรมีความกระตือรือร้นในการทำธุรกรรมครั้งนี้หรือว่าเป็นความมีความร่วมมือกับยูเอสไอเป็นอย่างดีเขาจะรู้มาครับ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 เดี๋ยวผมรีบไปเลยกันครับ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 ผมครับผมมีครับมีครับมีกี่ท่านครับผมท่านเดียวครับคือฟังผมนะคือระหว่างที่คุณทำธุรกรรมก็คือนับตั้งแต่ที่คุณฝากบัตรเข้าไปเนี่ยตู้ ATM จะมีกล้องจอดติดธนาคารที่ไทยเขาเปิดลงมาจากฝั่งเขาไว้ถ้าของคุณจะขึ้นไปชนทางแบงค์ชาติเนี่ยกรุณาอย่าให้บุคคลที่สองยิงเข้ามาเวลากดรหัส ATM กรุณาเอามือบังนิดนึงนะครับและฟังผมนิดนึงนะครับครับระหว่างที่คุณทำธุรกรรมเนี่ยคุณปลอมบัตร ATM เข้าไปปุ๊บกรุณาแจ้งหน้าจอให้ผมที่หน้าที่หน้าก็ถ้าเราแต่ใช้เมนูในการโอนตัดลิงก์การโอนระหว่างป้องกันปีศาจของคราวนี้นะครับครับคุณสมพรก็คือเอาโทรศัพท์ใกล้ๆหูนิดนึงนะผมจะพูดเสียงดังนิดนึงกับน้าคุณสมพรเนี่ยพูดเบาๆนิดนึงโอเคครับถ้าถึงกีฬาโลมานะครับครับเสียบบัตรเลยใช่ไหมครับต่อบัตรเองก็ได้ครับผมครับน้องครับผมธนาคารติดมีสัญญาณโทรมาครับทีนี้น่าจะช่วยครับให้ใส่รหัสครับโอนรหัสเอทีเอ็มเข้าไปครับผมสี่หลักครับผมหมดแล้วครับทีนี้น่าจะเข้าไปครับขึ้นเลือกทำรายการครับทีนี้คุณไปที่โอนถ้าเราจะใช้เมนูในการถ่ายโอนข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทยสุขกสิกรเพื่อรับปกติสารพัดส่วนทางนี้ครับโอนใช่ไหมครับไปโอนครับครับครับผมครับไปที่บุคคลอื่นครับเราจะใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแม่ขายเนี่ยคุณมีบัญชีกสิกรไทยที่บัตรบุคคลอื่นครับไปที่บุคคลอื่นครับไปบุคคลอื่นใช่ไหมฮะครับผมครับทำได้เลยนะฮะไปที่ออมทรัพย์เข้าลงข้อมูลที่ออมทรัพย์ครับกสิกรไทยครับกสิกรไทยครับทีนี้คุณสาวรับผู้การที200ดีนะอย่าให้ทำผิดนะจริงด้วยนะครับ7032อะไรนะฮะ7032 7032 485 485 019 019ทีนี้กดถูกต้อง1ครั้งถ้าคอมพิวเตอร์ทำอะไรนะครับกดถูกต้อง1ครั้งครับครับถูกต้องหรือยังครับครับ
ทีนี้คุณพิมพ์รหัสป้องกันพลาดส่งเข้าไป8หลักฮะพิมพ์ด้วยตัวได้เลยครับ199 199 986 986จุดฮะเขาจะนิยมจุด88ครับอ๋อจุด88นะฮะครับจุด88ด้วยครับครับทีนี้กดถูกต้องไหมครับกดถูกต้องหนึ่งครั้งคอมพิวเตอร์ช็อตใหม่ตอนที่หนึ่งครับที่หน้าจอมีคำว่ายืนยันหรือยังครับครับกดยืนยันเลยครับคอมพิวเตอร์ช็อตใหม่หน้าจอเปลี่ยนครั้งแรกครับกดหนึ่งครั้งครับกดยืนยันหนึ่งครั้งครับทีนี้หน้าจอกล้องอีกครับโอนครับไม่หน้าจอกล้องทีนี้หน้าจอกล้องอีกครับผมยืนยันครับกดยืนยันก่อนให้ยืนยันก่อนครับผมยืนยันก่อนครับครับทีนี้น่าจะเข้าไงครับรายการสำเร็จครับแล้วมีอะไรต่อฮะคือไม่ต้องการส่ง SMS และทำอะไรกับอื่นต่อเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับกดเลยครับทีนี้น่าจะเข้าไงครับรายการสำเร็จครับทีนี้น่าจะเข้าไงฮะทีนี้น่าจะเข้าไงกดให้ผมฟังด้วยครับผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะต่อปัดเดี๋ยวนะสักครู่นะครับกับสักครู่ครับคุณแจ้งผมแม่ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เนี่ยให้ทำติดนะฮะไม่งั้นคอมพิวเตอร์เออร์เรอร์นะ DSI หรือความผิดในหน้าที่ด้วยนะครับมันคืออะไรเราไม่รู้เดี๋ยวนะฮะมันแค่กลับมาหน้าเดิมเรื่องทำรายการครับไปที่ทำรายการใหม่ครับไปที่ทำรายการครับครับครับผมที่ได้หน้าจอเข้าไปครับเรื่องทำรายการไปที่โอนต้องรอโอนรอป้องกันพลาดสุดที่32ก็ทำได้เลยนะครับครับทีนี้น่าจะเข้าไปครับกดแล้วเฮ้ยกดอะไรฮะทีนี้คุณกดอะไรไปเรียกครับยังฮะยังทีนี้เอาบัตรออกว่าคุณสมบัติเอาบัตรออกขอให้ยกเลิกก่อนให้ยกเลิกก่อนยกเลิกครับทีนี้เดินออกมาจากตู้ก่อนครับเดินออกมาจากตู้ก่อนครับครับมีคนตอบคิวไหมฮะมีฮะคือให้เขาใช้ก่อนให้เราเดินออกมาก่อนเดินออกมาจากตู้ก่อนให้เขาใช้บริการทีนี้ผมถามคุณคุณถามคุณสมพรก่อนครับครับว่าคุณสมพรว่าคุณสมพรมีตรงไหนไม่เข้าใจไหมครับก็ไม่ก็กดตามที่คุณบอกนะครับก็คือทีนี้คือคุณที่คุณกดก็คือมันลิงก์ไม่เข้าก็คือว่าบัตร ATM ของคุณนะคุณกรุณาเอาบัตร ATM ขึ้นมาดูว่าเป็นบัตร ATM แบบไหนวีซ่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเดบิตวีซ่าครับเป็นอะไรครับวีซ่าครับวีซ่าใช่ไหมทีนี้นะคือคุณเอาบัตร ATM ขึ้นมาคือธนาคารแห่งประเทศไทยเขาแจ้งออกมาว่าจะให้คุณยืนยันว่าบัตร ATM ใบนี้รหัส ATM ตัวนี้เป็นของคุณสมพรครับแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัตรจังหวัดเชียงใหม่การรุ่นนั้นแจ้งว่าหมายเลขบนบัตร ATM นะหน้าบัตร ATM มันจะมีตัวเลขอยู่16หลักตัวละ4 หลักเลยแจ้งผมทราบด้วยครับ283ครับผม8047ครับ0148ครับ8656ทีนี้การุณาช่วยยืนยันข้อหมายเลขบัตรประชาชนของคุณสมพรด้วยครับผมบัตรประชาชนเดี๋ยวผมหาบัตรก่อนเดี๋ยวสักครู่นะฮะครับผมไม่เป็นไรครับคือตรงนี้คุณฟังผมนี่นะถ้าคุณไม่มีตรงไหนไม่เข้าใจต้องถามนะเพราะตอนดีเอสไอเชื่อมในธนาคารไทยอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่แจ้งกับผมก็ถือว่าผมไม่ได้มีความความผิดในหน้าที่นะครับผมต้องรับผิดชอบแทนคุณด้วยเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับพอแต่เดี๋ยวจะไปนะเจนครับบัตรประชาชนผมจะเป็น39057 39057 13463 13463 506 506ครับ506ใช่ไหมครับครับทีนี้คือคุณยืนยันนี่นะฮะคือครับรหัสครั้งสุดท้ายครับคือรหัส ATM 4หลักที่คุณทำธุรกรรมเมื่อสักครู่ครับกรุณาแจ้งทางด้วยสักครู่ทางจะให้คุณเปลี่ยนที่ตู้ ATM ที่นั่งผมนะครับเพื่อจะได้ยืนยันว่าหมัด ATM ใบนี้รหัส ATM ตัวนี้นะครับและหมายเลขบัตรประชาชนของคุณสมพรเนี่ยตรงกับที่คุณมีในบัญชีหรือธนาคารครับรหัส ATM ที่กดใช่ไหมฮะครับผม3113ครับทีนี้คุณรอสายสักครู่นะฮะคือฟังผมสักครู่นะครับครับทีนี้เพราะว่าทางเราทีนี้สายต้องขอรหัสตรงนี้เพื่อยืนยันว่าบัญชีของธนาคารกสิกรไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ประจันไซเนี่ยซึ่งตรงกับของคุณหรือไม่ถ้าคุณสมพรไม่เป็นผู้เปิดก็คือไม่ตรงกันครับและทางเราใช้ธนาคารเนี่ยที่ไทยก็จับตามองว่าหมายเลขบัตรที่
ังหวัดเชียงใหม่ทำหมายได้หน้า ATM ที่จังหวัดเชียงใหม่หมายรูปบัตรประชาชนของคุณสมพรซึ่งยังมีบุคคลอื่นไปใช้ที่ไหนหรือเปล่าครับยังมีบุคคลอื่นไปใช้ที่ไหนบ้างถ้ามีการใช้ขึ้นมาก็จะมีสารวัตรพื้นที่รู้จะมีสายสืบสายสืบในพื้นที่ในโรงพื้นที่จะจับกลุ่มได้เร็วขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับทั้งคดีแพ่งและอาญาเราก็ต้องตรวจสอบตรงนี้กับคุณสมพรว่าคุณสมพรก็มีความตกใจเกิดขึ้นที่ว่าคุณย้ายมาตลอดว่าคือไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมครับทีนี้คือตู้ ATM ก็คือคุณให้เขาใช้ก่อนทีนี้คุณฟังผมอธิบายก่อนเลยถ้าคุณถ้าถึงเวลาแล้วผมจะให้คุณเข้าไปทำธุรกรรมนะก็คือระหว่างที่ผมให้คุณปีนะคือทางเราจะใช้เมนูในการโอนตัดลิงก์การโอนใช้เมนูการโอนเป็นเมนูอ้างอิงก็คือ key โอนก็หาป้องกัน G32 password G32 10หลักและ password 8หลักครับนะถ้าบอกเขาว่าถูกต้องจริงจังทำธุรกรรมตรงนี้ห้าครั้งถ้าพวกเขาทำไปตรงนี้จะลิงก์เข้าไปด้านหลังไปดูบุคคลในอัตโนมัตินะครับแล้วผมต้องเข้าไปทำรายการที่ตู้ATMป่ะครับอย่าเข้าอย่าไหลตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าตอนนี้อย่าเพิ่งว่าเวลายังไม่ถึงนะครับทีนี้คุณช่วยจริงจังนิดนึงว่าหมายเลขบนบัตรว่าไอ้ ATM บัตรของแอส4283800เสร็จแล้วก็อะไรต่อฮะ0148หรือเปล่าครับใช่ครับแล้วต่อฮะต่อ4ตัวสุดท้ายครับผม8656ครับ8656ใช่ไหมครับครับครับผมเขาแจ้งมาว่ามันที่เราใส่ขึ้นไปคือมันยังไม่ชัดเจนก็คือต้องถามคนนิดนึงคือหมายเลขบัตรประชาชนก็คือ390571343506นะครับทีนี้คือฟังเนี้ยทีนี้คือผมถามคนนิดนึงนะคือคุณสมบัติครับระหว่างที่คุณทำธุรกิจของคุณอยู่นะคือคุณเคยเซ็นเอกสารแล้วก็ให้บุคคลอื่นไปโดยที่ว่าไม่ขีดข้อแม้ไม่ขีดข้อว่าใช้ในหน้าที่ใดผมจำไม่ได้ครับตรงนี้นะต่อไปคุณสมพรในระวังนิดหนึ่งก็คือให้เอกสารให้บุคคลไปกับลูกน้าแจมหน้าเขาด้วยขอคนเราเขาด้วยครับเพราะว่าตรงนี้ตอนนี้นะการปลอมแปลงสั่งคุณเนี่ยตอนนี้นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ธนาคารเขาแจ้งมาครับนะครับทีนี้คุณสมพรเราจะคุ้มครับคือบัตร ATM กสิกรไทยของคุณสมพรนะคุณสมพรดูดิเนี่ยถ้าว่าคุณมีบัตร ATM กสิกรไทยมีกี่ใบครับมีใบเดียวครับใบที่คุณทำเมื่อสักครู่เนี่ยใบที่คุณทำธุรกรรมเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณทำออกมาจากธนาคารกสิกรเนี่ยแจ้งผมอีกครั้งนะธนาคารแจ้งว่ามันไม่ถูกต้องครับผมก็4283800701488656ครับครับผมก็ถูกต้องไหมครับครับทีนี้คือคุณฟังผมนี่นะที่คุณแจ้งมาทั้งหมดเป็นความจริงนะไม่อย่างนั้นถ้าเรารีฟิตไปตรงนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยคือทางดีเอสไอนั่นคือผมให้พันตำรวจเอกเบียร์ว่ากิ่งเกียรติต้องรับผิดชอบแทนคุณด้วยนะครับครับเพราะว่าผมก็มีความผิดในหน้าที่ก็ผิดในของการและเป็นตำรวจก็คือว่าสอบปากคำคุณครับไม่ยังไล่คุณแก้คุณแจ้งมาไม่ถูกต้องนะครับครับทีนี้คือรอสักครู่นะคือรอแต่สักครู่คือยังไม่ได้เดินไปไหนก็คือว่าคุณรอก่อนท่านสัญญาณเข้ามาผมดูห้องผมนิดนึงนะถ้าสัญญาณเข้ามาแล้วผมอยากรอให้หลบคุณแล้วผมจะให้คุณทำตัวกับพี่ตุ้ยครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะทำตัวกับพี่ไปทำตัวกันนะครับนะครับคือแต่รอสักครู่ครับผมThank you.
ดีครับครับคุณสมบัติครับทีนี้คุณเอาอย่างเงี้ยคือคุณสมบัติครับตอนนี้คือระบบบัญชีอยู่กับคุณไหมครับขอรู้นะแจ้งมาได้บัญชีได้ธนาคารแจ้งว่าถ้าขับบนบัตร ATM ที่คุณแจ้งมาเนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะที่คุณแจ้งมานะครับอยู่ที่รถนะครับไม่เป็นไรเดินทางไปที่รถก่อนครับเดินที่รถแล้วก็ดูนะหมายเลขบัญชีก่อนแล้วแจ้งผมทราบแล้วก็เดินมาที่ตู้ใหม่ครับนะครับครับครับเดี๋ยวสักครู่เบอร์บัญชีจะเป็น099ครับ2ครับ124ครับ589 589ทีนี้คือหมายเลขบนบัตร ATM นะคือคุณฟังผมนิดนึงฮะที่ทางธนาคารกสิกรไทยเขายืนยันลงมาว่าไม่ถูกต้องเนี่ยฮะถ้าไม่อย่างนั้นคือทางเราก็ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสตรงนี้ขึ้นไปที่ธนาคารในไทยในธนาคารก็ไม่สามารถป้องกันป้องกันที3สามารถตรวจตัวไหมครับคุณสมพรได้แล้วผมต้องไปทำอีกทีนึงไหมฮะคือคุณฟังผมนี่นะบัตร ATM ก็คือบัตร ATM กสิกรไทยเนี่ยที่บนบัตร ATM ที่บนบัตร ATM เนี่ย4283เนี่ยคุณแจ้งมันจะชัดอีกครั้งนึงที่ว่ามันเป็นตัวอะไรบ้างทีนี้มันไม่ถูกต้องเลยครับ4283 8007 0148 86568 6 5 6แล้ว2 4ตัวสุดท้ายเนี่ยว่า6 8 5 6เดี๋ยวนะฮะมันมืดนะฮะ8 6 8 6 5 8 6 8 6 5 6 8 6 5 6ครับครับไอ้กำหนดมันไม่ถูกต้องธนาคารแจ้งว่ามันไม่ถูกต้องนะรหัสบนบัตร ATM ที่คุณแจ้งมามันไม่ถูกต้องไม่ทราบครับเขาก็ให้บัตรนี้ผมมาครับนะครับนะครับอย่างนี้สักครู่นะคือผมอยากโอนแถวคุณเข้าไปห้องคอนโทรลนิดนึงนะให้คุณกับทักคุยกับท่านสวัสดีนิดนึงผมอยากไปดูห้องคอนโทรลว่าตกลงว่าทางขายวิทยุนี้เฟซลงมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับเอาครับ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 ผมThank you.
นรถครับมาอยู่บนรถนะก็คืออย่างนี้นะคุณสมพรจากที่ทางจากรองผู้บังคับของเรานะคุณรู้นะตอนนี้นะเขาไปที่ห้องคอนโทรลนะเพื่อทำการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวข้องของคุณนะตรงนี้เนี่ยที่จะทางท่านรองนะได้แจ้งเข้ามานะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยหมายเลขบัตรและหมายเลขสมุดบัญชีของคุณเนี่ยนะไม่ถูกต้องก็ขอออกให้ผมถูกต้องได้ไงอ่ะตอนนี้คือในส่วนนี้คือทางแบงก์นั่นเป็นผู้ออกของคุณเองถูกต้องไหมใช่ครับนะครับแล้วในตอนนี้นะทางเราได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณนะเข้าไปในยังทางธนาคารของกสิกรนะครับที่เป็นแม่ขายที่ใหญ่ที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยหมายเลขบัญชีนะครับทั้งหมายเลขบัญชีและทั้งหมายเลขบัตร ATM 16นะของคุณเนี่ยทางธนาคารแจ้งมาว่าไม่ถูกต้องครับนะครับคือในส่วนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่ทางคุณทำบัตรออกมาคือทำเป็นบัตรเดบิตถูกต้องไหมครับครับเพราะในส่วนนี้นะครับคุณที่แจ้งนะครับก็คือหมายเลขบัตร ATM นะที่เป็น16นะครับแจ้งชัดๆนะครับแจ้งชัดๆทีละตัวทีละตัวให้ทราบนิดหนึ่งนะครับ4283 4283 8007 8007ครับผม01480148 8656นะครับครับที่ทางคุณแจ้งมานั้นนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยทำการติดต่อเพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณเนี่ยครับทางแบงก์ของกสิกรบอกว่าไม่ถูกต้องครับแล้วในบัตรของบัญชีของคุณด้วยนะครับที่ทางคุณได้แจ้งมาว่า0992241245 89ถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับทั้งบัญชีนะครับหมายเลขบัญชีและทั้งหมายเลข16หลักของคุณเนี่ยทั้งแบงก์ของกสิกรนะครับแจ้งเข้ามาว่าไม่ถูกต้องทั้ง2บัญชีเลยนะครับครับในส่วนนี้นะครับคุณสมพรเมื่อสักครู่ที่ทางคุณเนี่ยได้ทำการไปเปิดบัตร ATM ตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งอะไรคุณไปบ้างหรือเปล่าไม่ได้แจ้งนี่ครับไม่ได้แจ้งคือคุณทำเสร็จคุณก็ออกมาเลยถูกต้องไหมครับครับนะครับคุณถึงสายรอสักครู่นะครับเพราะณตอนนี้เนี่ยท่านรองนะกำลังเข้าไปตรวจสอบข้อมูลให้กับคุณอยู่นะคุณกำลังถึงสายรอสักครู่นะครับครับข้อมูลของคุณ
ไม่ใช่โทรเข้าไปมาเดี๋ยวไปมาเช็คว่าบัญชีไม่ถูกต้องนะครับณตอนนี้นะที่ทางสองได้ทำการตรวจสอบนะคุณว่าทั้งบัญชีของคุณนะคือหมายเลขบัญชีและทั้งหมายเลขบัญชีจริงจมูกหักของคุณเนี่ยไม่ถูกต้องเขาให้มาไม่ถูกต้องได้ไงอะไรนะเขาให้ผมมาไม่ถูกต้องในบุ๊กก็อยู่บัตรก็อยู่มันก็ตรงถูกต้องครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยทางเราเองว่านะก็คือว่าสาขาที่ทางคุณไปเปิดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเขาทำการตายยัดอะไรไว้หรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเครื่องจักรบัตรเครดิตแม่ของคุณอะไรหรือเปล่าบัตรคุณก็ต้องไปแช่ว่าเครื่องจักรบัตรเครดิตหรือว่าอะไรคุณแช่บัตรนะเป็นเพียงของคุณแต่ก็สมุดบัญชีของคุณนะก็เป็นในยังขาดแม้ประธานเจ้าหน้าที่ทางนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทางผมเนี่ยครับครับเปิดบัญชีและเปิดเป็นบัตรครับ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 สามารถใช้การได้หรือว่าอะไรครับครับคือไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้คุณแค่แค่เองครับครับเพราะว่าที่นะคุณไปทำธุรกรรมอะไรครับทำธุรกรรมอะไรต้องคุณก็ลาออกมาแล้วก็หา